นะครับในข้อที่ 1.2 นะครับข้อถัดมานะครับจะเป็นการถามว่าจากโจทย์ข้อนี้นะครับจะเป็นการถามว่าจงหาจำนวนสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดการทีนะครับจากที่เกิดจากการใช้สำเร็จมาร์กที่เราหาได้ในข้อแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับ255252020นะครับซึ่งเราสามารถเขียนในรูปของ slash notation หรือ CIDR นะครับก็คือทับ22นะครับก็คือจำนวนบิตทั้งหมดนะครับในส่วนแรกนะครับส่วนที่เป็น net id นะครับ8 บิต 8 บิต 6นะครับรวมกันแล้วได้22บิตนะครับส่วนศูนย์ที่เหลือนะครับ10บิตจะเป็นส่วนของ host id นะครับแต่เวลาเราเขียน slash notation ตัวนี้จะเป็นตัวบอกสำเร็จมาร์กนะครับเราจะเขียนทับ22นับจำนวนบิตที่อยู่ด้านหน้านะครับมาดูวิธีการหาจำนวนสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับจากหมายเลข IP ที่อยู่ในคลาส C นะครับทั้งหมดนะครับ 192.168 จุดนะครับจุด X นะครับอันนี้ก็คือเริ่มจาก00ถึง2525นะครับอันนี้คือจำนวนหมายเลข IP ทั้งหมดที่เป็น Private IP Address ของคลาส C นะครับวิธีการหาจำนวนสับเน็ตที่เกิดขึ้นจากการใช้สำเร็จมาร์กทับ22นะครับเราจะเขียนอย่างนี้ครับผมจะแจกแจงตรงนี้นะครับเนื่องจาก 192.68 เนี่ยจะเป็นค่าฟิกนะครับส่วนค่านี้จะเปลี่ยนนะครับผมจะเขียนเป็นอยู่รูปของเลขฐาน2นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับสังเกตนะครับ22บิตแรกจะเป็น net id นะครับ8บิต8บิตนะครับอันนี้8บิตนะครับ8บิตอันนี้ก็จะเหลือ6บิตนะครับ3 4 5 6นะครับผมตัดตรงนี้เลยนะครับตัดแล้วครับอันนี้ก็คือ6บิตผมตัดตรงนี้นะครับอันนี้ก็6บิตสังเกตนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของ net id นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของ host id ซึ่งมีอยู่10บิตนะครับจำนวน subnet mask ที่เกิดขึ้นนะครับหรือจำนวนเครือข่ายย่อยที่เกิดขึ้นเราจะนับจากส่วนที่เป็น host net id นะครับว่ามีกี่ net id นะครับหรือมีหมายเลขเครือข่ายย่อยกี่หมายเลขนะครับตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงครับจาก0000นะครับเปลี่ยนนะครับไปเป็น000101นะครับแล้วก็000100011นะไปจนถึงนะครับ111111นะครับหมายเลขที่เป็นไปได้นะครับก็คือเริ่มจาก00006ตัวนะครับไปจนถึง11116ตัวนะครับหมายเลขที่เป็นไปได้ใน6บิตนี้นะครับจะเป็นตัวบอกจำนวนสำเร็จมาร์กฉะนั้นจำนวนทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเขียนทางนี้นะครับก็คือ2ยกกำลัง6นะครับ1บิต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 นะครับแต่ละตัวนะเป็นไปได้2นะ2ยกกำลัง6นะเท่ากับ64นะครับมีจำนวนหมายเลขที่เกิดขึ้น6เป็นไปได้64หมายเลขนะครับตัวนี้ทำไมเราไม่เขียนนะครับตัวนี้ก็คือมันจะฟิกค่านะครับ1.168 นะครับ 192.168 นะครับมันจะฟิกนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวนี้ฉะนั้นในคำถามแรกนะครับของข้อนี้นะครับก็คือมีจำนวนซับเน็ตที่เกิดขึ้นทั้งหมดกี่ซับเน็ตนะครับจากการใช้ซับเน็ตมาร์กทับ22นะครับซับเน็ตที่เกิดขึ้นก็คือ64ซับเน็ตนะครับนี่คือคำตอบนะครับ64ซับเน็ตนะครับประโยชน์เราได้มาแล้วนะครับส่วนคำถามตัดมานะก็ให้เราหาหมายเลข IP address นะครับให้หาช่วงหมายเลข IP address ที่สามารถใช้งานได้ในแต่ละซับเน็ตนะครับ
โดยนับจากสำเน็ตแรกนะครับก็คือสำเน็ตที่0 1 2นะครับเราจะมีถึง64สำเน็ตนะครับคือสำเน็ตที่0จนถึง63นะครับแต่ในโจทย์ข้อนี้ให้เราหาเป็นแค่3สำเน็ตแรกนะครับเดี๋ยวผมจะหาสำเน็ตตัวแรกนะครับสังเกตนะครับเครือข่ายแรกที่เกิดขึ้นครับก็คือเกิดจากเครือข่ายที่เป็นหมายเลขของเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กแอดเดสครับเริ่มจาก0000000นี่คือเน็ตเวิร์กแอดเดสแรกนะครับจนถึงเน็ตเวิร์กแอดเดสสุดท้ายก็คือ1111บนนะครับ6ตัว6บิตนะครับนะผมจะจับ3สับเน็ตแรกนะครับผมตัดตรงนี้นะครับนี่คือหมายเลขเครือข่ายแรกนะครับนี่คือหมายเลขเครือข่ายที่2นี่คือหมายเลขเครือข่ายที่3นะครับหรือใครจะเริ่มจากสับเน็ตที่0สับเน็ตที่1สับเน็ตที่2ก็ได้นะก็คือมี3สับเน็ตแรกนะครับผมจะลบตัวที่เหลือไปนะครับอันนี้เราจะได้3สับเน็ตสับเน็ตแล้วครับข้างหน้าก็ยังคงที่นะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเป็นหมายเลขของ private ที่เป็น private IP address ของคลาสซีนะครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะก็คือ 192.168นะตัวนี้จะเปลี่ยนนะเพราะเราทำซับเน็ตนะครับมาดูหมายเลข IP ในสับเน็ตแรกนะครับผมจะลบส่วนที่เป็นข้อมูลนี้ไปนะโฮสต์นี่คือส่วนโฮสต์นะครับงั้นหมายเลข IP ที่เป็นไปได้นะครับก็คือ x 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ90นะตัวนี้นะครับไม่ดีนะตรงนี้นะครับอันนี้คือหมายเลข IP ของโฮสต์ที่เป็นไปได้นะอยู่ในเครือข่ายตัวนี้นะครับ00000นะครับ6ตัวนะครับไม่ดีนะครับฉะนั้นหมายเลข IP ของโฮสต์เป็นไปได้นะครับต้องเริ่มจากตัวแรกก็คือ0หมดนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10นะครับตัวสุดท้ายก็คือ1หมดนะครับครับอันนี้คือตัวแรกนะครับฉะนั้น subnet address ของสับเน็ตที่0นะครับ subnet มันคืออะไรครับผมเขียนย่อๆนะครับ subnet address ก็คืออะไรครับ192.168. อะไรครับ0หมดนะครับอันนี้คือใช้ปากกาสีแดงเขียนนะครับคืออะไรครับคือ0นะครับนะครับอันนี้ก็คือสเนตเรสนะครับถ้าเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของCIDR นะครับเราก็จะใส่ slash เท่าไหร่ครับ slash จำนวนบิตแรกนะครับที่เป็นสับเน็ตมาร์กก็คือ slash 20 22นะครับนี่เขียนเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือในรูปของ CIDR หรือ slash notation นะครับก็คือเอาค่าสับเน็ตมาร์กมาเขียนนะก็คือ slash 22นะครับใครจะไม่เขียนก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้สับเน็ต address ของสับเน็ตแรกมาแล้วนะครับผมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาอีกครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือส่วนที่เป็นบอร์ดคาร์ดเอ็นเรสนะครับก็คือส่วนนี้นะครับนะครับมันคือค่าเท่าไหร่ครับบอร์ดคาร์ดนะครับภาพผมยิ้มบอร์ดคาร์ดเอ็นเรสก็คือตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือ192ตัวนี้ฟิกนะครับจุดเท่าไหร่นะครับ00แล้วก็12ตัวนี้ก็คือจุด3นะครับจุด255นะครับอันนี้คือบอร์ดคาร์ดเอ็ดเรสนะครับบอร์ดคาร์ดเอ็ดเรสฉะนั้นช่วงหมายเลข IP ที่สามารถใช้งานได้ในสับเน็ตแรกก็คือ192.168
ดูจากสับเน็ตมาร์กดูจากสับเน็ตเอสเรสนะครับโทษนะครับก็คือ0จุดตัวถัดมาก็คือ1นะครับไปจนถึงเท่าไหร่นะครับตัวสุดท้ายก็คือ192.168.3 จุดถอยหลังออกมาถอยหลังกลับมานะครับ25เราไม่เอาก็คือ254นะครับอันนี้คือหมายเลข IP ช่วงของหมายเลข IP ที่เป็นไปได้นะครับของสัมมิตแรกนะครับก็คือสัมมิตที่0นะครับอันนี้คือคำตอบของสัมมิตแรกนะถ้าเป็นสัมมิตถัดมานะครับผมก็ลุ้นไปนะครับก็คือสัมมิตที่1นะครับแล้วก็ลบช่วงออกไปนะครับทำลูกหมดมาดูดีนะครับถ้าเป็นตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือหมายเลขนี้นะครับฉะนั้นโพสต์ที่เป็นไปได้ครับหมายเลขของโพสต์นะครับผมเขียนแบบนี้นะครับ x 1 2 3 4 5แต่90นะครับตรงนี้นะฉะนั้นตัวแรกจะเป็น subnet address 0000000000นะตัวสุดท้ายก็คือ11111111นะครับฉะนั้นนี่ก็จะเป็นตัวแรก network address หรือ subnet address นะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็น broadcast address นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้อยู่ในรูปของเลขฐาน10นะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็น 192.168 จุดอะไรครับตัวแรกก็คือ00001นะครับตัวแรกคือนี้นะครับนะครับเมื่อเราเขียนให้อยู่ในรูปของเลขฐาน10นะครับก็คือเท่าไหร่ครับ2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง1 0คูณไปก็ได้0ไม่คิดนะมี1อยู่ตัวเดียวนะครับก็คือ2ยกกำลัง0 1 2นะครับ2นะครับตัวนี้คือ2ยกกำลัง2นะครับก็คือ4นะครับมีอยู่ตัวเดียวนะที่เป็น1ตรงนี้ก็เป็น4นะครับดูให้ดีนะครับส่วนตัวหลังนะเป็น0หมดก็กลายเป็น0อันนี้ง่ายนะครับนี่0หมดก็กลายเป็น0นะมาดูบอดคาเอสเรสนะครับจะยากขึ้นมานิดนึงนะครับบอดคาเอสเรสก็คือที่ตรงนี้นะครับนะครับ8บิตแรกนะครับ00001นะครับเห็นไหมนะครับ00001นะครับ11นะครับ3 4 5 6 7 8นะครับตัวนี้นะครับเฉพาะ8บิตแรกนะครับตัวนี้เราไม่คิดแล้วนะเพราะมันเป็น255เราจะไม่คิดแล้วนะคิดตัวนี้นะครับ2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2มาบวกกันนะครับ4บวก2บวก1นะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ7ผมเอามาใส่เลยนะตัวสุดท้ายก็คือ1หมดก็คือจุด255นะครับก็คือตัวนี้ครับ1หมด255นะครับได้นะครับทุกคนได้ตรงนี้นะผมจะลบไปนะครับอันนี้ก็คือ submit address แล้วก็ broadcast address ของ submit ถัดมานะครับเราเริ่มจาก submit ที่0อันนี้ก็เป็น submit ที่1นะครับช่วงของ IP ที่มันใช้งานได้ก็คือหมายเลขที่อยู่ภายในนะครับ 192.168.4 นะครับจุดตัวถัดมาก็คือจุด1ถึง 192.168.7 นะครับตัวสุดท้ายไม่เอาใช่ไหมเราต้องเอาตัวก่อนหน้านี้ก็คือ254นะครับ25เราไม่เอานะครับเราถอดรันเรามา91ครับคือ254อันนี้คือช่วงของหมายเลข IP addressในสัมมิตถัดมาก็คือสัมมิตที่1นะครับเรานับจากสัมมิตที่0นี่คือสัมมิตที่1นี่คือตัวที่2นะครับในตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายผมจะลบมันนี้ไปนะครับ
ครับตัวสุดท้ายก็คือวงนี้นะครับหมายเลข Net ID ก็คือ000010นะครับผมก็จะเขียนใหม่นะครับส่วนที่เป็นโฮสต์นะครับตาม10นะครับ10บิตนะครับเริ่มจาก000000000นะครับตัวสุดท้ายก็คือ111111111นะครับนี่คือตัวแรก submit address ตัวสุดท้ายก็คือ broadcast address นะครับฉะนั้นมาดูตัวที่เป็น submit address นะครับนะครับก็คือตัวส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นสีแดงๆนี่นะครับตัวนี้มีปัญหาก็คือ0หมดก็คือ0นะครับเหลือแต่ตัวนี้ที่มีปัญหานะครับก็คือผมจะมาเขียนใหม่นะครับสิ่งข้างล่างนะครับ0 1 1 2 3 4นะครับ3 4นะครับแล้วก็1 0นะครับอันนี้ก็เป็น0 0นะครับเอาจากนี้นะครับ0 0ฉะนั้น1มีอยู่ตัวเดียวนะครับ2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง3นะครับตรงนั้นเป็น0หมดแล้วก็เอา2ยกกำลัง3นะครับ2ยกกำลัง3เท่ากับ8นะครับตัวนี้ก็คือ8นะครับดูให้ดีนะครับเป็นก็8หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาบอร์ดคัทเอเดสนะครับบอร์ดคัทเอเดสก็คือตัวล่างนะครับตัวนี้นะครับดังนั้น8บิตตัวหลังไม่ต้องคิดแล้วนะเพราะง่ายก็คือ255ตอบได้เลยนะครับ25แต่ตัวที่ต้องมาคิดก็คือตัวที่อยู่ออกเซตที่3นะครับแล้วเรามาเขียนใหม่นะครับศูนย์กี่ตัว1 2 3 4ครับ1 2 3 4นะครับนี่ก็เป็น1อันนี้ก็เป็น0นะครับเหลือ1 1นะครับตัวสุดท้ายนะครับนะครับเขียนอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราแปลงให้เป็นเลขฐาน10นะครับ2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง12ยกกำลัง2 2ยกกำลัง3นะครับตัวนี้เราไม่คิดนะครับเพราะว่า0คูณอะไรก็ได้0เหลือตัวที่เป็น1นะครับตัวนี้ก็คือ1ตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้ก็คือ8บวกกันเท่าไหร่ครับ8บวก2 10 10ก็กลายเป็น11นะครับนะครับ11นะครับตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดคัทเอเดสนะครับ 192.168.11.255 นะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนช่วงของหมายเลข IP นะครับหมายเลข IP ของสับเน็ตนี้นะครับก็คือ 192.168.8.1 นะครับเลขถัดมาคือจุด1นะ 192.168.11 นะครับแล้วก็ถอยหลังมาเป็น254นะครับตัวนี้จะเป็น25เราไม่เอานะเอา254นี่ก็จะเป็นหมายเลข IP address คือช่วงของมันนะครับที่เราสามารถใช้งานได้ของสับเน็ตตัวที่3นะครับถ้านับสับเน็ตแรกเป็นสับเน็ต0นะครับ0สับเน็ตที่2สับเน็ตที่1สับเน็ตที่2นะครับก็คือสับเน็ตสุดท้ายนะครับจะมีหมายเลข IP อยู่ช่วงนี้ที่อนุญาตให้เราใช้งานนะครับห้ามใช้หมายเลข IP ที่เป็นสับเน็ต address กับ broadcast address นะครับซึ่งถูกสงวนมาให้ไม่อนุญาตให้ใช้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบในข้อที่2นะครับในส่วนที่เราต้องเติมค่าลงไปในตารางนะครับสับเน็ตอะไรนะครับบอร์ดคัทมีค่าหมายเลขอะไรนะครับช่วงของหมายเลข IP นะครับส่วน CIDR เราก็เพียงแค่ใส่ slash 22เข้าไปนะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ